เอาละวันนี้ได้เวลาที่ทำการแข่งขันรถวิบากของเมืองซากุระแล้วมาดูผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนกันเลยดีกว่านะครับทีมแรกก็ได้แก่จอร์ดแล้วก็มานีเราชนะแน่นอนเลยนะมานีนะใช่แล้ว ทีมที่สองพี่เอกกับโบโบเราจะต้องชนะเท่านั้นบูบูบูและทีมสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคือพี่ฝนกับปุ๊กปิ๊กครับปุ๊กปิ๊กนายจะต้องเกาะข้างหลังฉันให้ดีนะเกาะข้างหลังทำไมได้ฉันขาเพลงก็ได้ฉันเก่งไม่จะบอกให้ขานายไม่ถึงไม่ใช่เหรอเอาละเมื่อพร้อมกันแล้วไม่พูดพร่ำทำเพลงเริ่มจากทีมที่จับฉลากได้เป็นทีมแรกก็คือทีมของจอดกับมานีได้เลยจ้ะฮะพี่จอดเราเป็นคนแข่งคนแรกอ่ะใช่แล้วแข่งเลยสำหรับสนามที่เห็นอยู่นี้คือสนามเครื่องเขียนต่อไปเป็นสนามลูกระนาดแล้วก็มาที่สนามค้อนเดี๋ยวขอบินหลบหน่อยเดี๋ยวผู้บรรยายจะหล่นตามมาด้วยสนามท่อนะจ๊ะท่อเขียวแล้วก็จะต้องหลบลูกกลมๆพวกนี้วิ่งฝ่าตรงนี้ขึ้นไปนี่เขาเรียกว่ากรวยสีส้มแล้วก็ไปถึงจุดสุดท้ายตรงนั้นคือจุดชัยชนะของเราเฮ้ยอาจารย์ม่าเหมียวจะเป็นคนตัดสินให้นะครับม่าเหมียวจะรออยู่ตรงนี้แล้วนะครับเอาแล้วนะทุกคนพร้อมกันแล้วใช่ไหมพร้อมกันแล้วก็แข่งกันได้เลยนะครับม่าเหมียวเอาละมานี่เดี๋ยวเราจะเป็นคนขับไปก่อนนี่ยืมรถของลุงซูชิมาจะว่ามานี่ขับไม่เป็นนี่นาแต่ว่าพี่จอร์ดขับเป็นแล้วนะงั้นเดี๋ยวมานี่เกาะข้างหลังก็แล้วกันนะได้เกาะให้ดีๆนะมานี่พร้อมยังไม่หล่นแน่นอนพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมมาจ้างงานแล้วไปพร้อมแล้วก็ออกตัวกันเลยดีกว่าเลสเซอร์โกโก้งานเอ๊ะเกียร์เข้าตรงไหนเนี่ยเอาไปไม่ได้เหรอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวพี่จอร์ดจะต้องขับดีๆหน่อยโอ้โหทำไมขาไม่ค่อยถึงตกลงเราขับได้หรือเปล่าเราขับได้แต่เราไม่มีใบขับขี่แต่วันนี้เป็นวันที่เขาให้ฟรี1วันฮะพี่จอร์ดระวังสิ่งกีดขวางด้วยนะไม่ต้องกลัวนะพี่เราเก่งจะตายโอ้ยอะไรเนี่ยอันนี้ดินสอแล้วเราจะไปกันได้เหรอแล้วก็หลบแบบนี้เราก็มาได้แล้วขับติ๊กแท็กติ๊กแท็กอ๋อพี่จอร์ดเก่งจะไม่เลยงั้นเนี่ยเอออันนี้อะไรเนี่ยโอ้ยระวังระวังไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพี่ขอถอยแป๊บนึงนะโอ้ยแย่จังบอยอันนี้มันค้อนที่เราจะต้องฝ่าไปด้วยแล้วขอบอกไม่ต้องกลัวนะมานี่พร้อมยังอ๋อน่ากลัวเอาแล้วนะพร้อมแล้วพี่จะไปแล้วนะมืน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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยแย่แง้วรถคุณลุงจะเป็นไรไหมเนี่ยโอ้ยแย่จังนะมันจะกระเด็นหรือเปล่าอ่ะโอ้โหไม่เหลือเลยโอ้โหตีแล้วตีอีกมานี่เป็นไรเปล่าไม่เหลือเลยอ่ะตอนเนี้ยเราจะทำยังไงกันดีอ่ะเราก็จะต้องไปให้ได้อ่ะเราจะไปท่านี้ไม่ได้หรอกนะสงสัยเราจะต้องลงจากรถซะแล้วอ่ะลงจากรถเหรอลงจากรถก่อนนะเดี๋ยวพี่ขยับรถใหม่ก่อนโอ้ยเราไปตรงนี้ไม่ได้รถเราเร็วไม่พอโอ้ยแย่จังเลยอ่ะโอ้ยมานี่เป็นไรเปล่าฮะมานี่ยังอยู่บนรถอยู่เลยโอ้ยเดี๋ยวพี่ลงไปรับนะโอ้ย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 ท่าทางเราสองคนจะไปไม่ได้แล้วดูสภาพรถดิมานี่ไม่รอดแล้วอ่ะนั่นน่ะรถของคุณลุงซูจิทำไงดีอ่ะเนี่ยพังเลยไม่พังหรอกเพียงแต่ว่าพี่ยกไม่ขึ้นแล้วอ่ะไปไม่รอดแน่เลยจอนเนี่ยเราเดี๋ยวให้คนอื่นมาช่วยยกเอาไปคืนได้ละกันนะแล้วใครจะมาช่วยยกอ่ะเนี่ยทำไงดีหัวเทียนหล่นไปไหนแล้วไม่รู้อะอะไรคืออะไรนะเทียนไม่รู้จักหัวเทียนน่ะทำยังไงดีอย่างนี้เราก็แพ้ดีโถไม่น่าเลยมานีไม่เป็นไรหรอกน่ะเอาละเนื่องจากจอร์ดกับมานีออกจากการแข่งขันคนต่อไปที่จับฉลากได้ก็คือทีมของพี่เอกกับโบนะครับบูบูบูพร้อมแล้วใช่ไหมโบไปเดี๋ยวพี่กับพาไปเองแป๊บเดียวไม่ต้องกลัวนี่มอนอน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 นี่เดี๋ยวโอ้โหดินสอระวังนะโบมันแหลมบูบูนี่ข้ามลูกระนาดต้องระวังค้อนตรงนี้ด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้ยโบเป็นไรเปล่าโอ้ยโอ้ยบูบูบูกัดฟันไว้โบเดี๋ยวเพจจะพาออกไปเดี๋ยวนี้แหละเฮียสู้ๆนะเออไม่ต้องกลัวเอาละต่อไปก็ผ่านท่อแล้วก็หล่นลงมาตึงโอ้โหผ่านไปได้ด้วยปุ๊บปิ๊บมีลูกบอลต้องขับไปอ้าวติดโบช่วยเพจขยับรถหน่อยได้ไหมมันติดมันติดมันติดทำไงเดียบูบูบู
ทำไงกันดีอ่ะรถเบรกติดอ่ะนี่เอามานี่หมุนลงไปก่อนขอกลับรถแป๊บนึงขับยากมากเลยเดี๋ยวพี่ฝนมาต้องระวังตรงนี้ด้วยนะโอ้ยชนตรงไหนกันแล้วเนี่ยเปียกเลยท่อมาจะมีลูกบอลแบบเป็นร้อยลูกเลยอ่ะโอ้พวกพี่เรารู้แล้วว่าข้างหน้าคืออะไรมากันนะเดี๋ยวฉันน่ะจัดการเองไม่ต้องกลัวหรอกโบไปไหนซะแล้วล่ะเนี่ยเอาละไม่เป็นไรเดี๋ยวเปียกขึ้นไปทางกลวยนี่ก่อนโอ้ อาจารย์มาเบียววางเยอะไปไหมครับโอ้โหนี่ต้องเกือบ50อันเนี่ยปึ๊บหลบทางไหนดีชนทุกอันเลยอ่ะอื้อหืออีกนิดเดียวถึงแล้วผมมาถึงแล้วครับอาจารย์มะเหมียวขอดีใจด้วยนะมะเหมียวโอ้ยังดีนะที่มาถึงเดี๋ยวจอดไว้ตรงด้านแหละนะมะเหมียวได้ครับแล้วโบหายไปไหนแล้วผมก็ไม่รู้อ่ะดิฉันมองเห็นว่าเจ้าโบเนี่ยวิ่งไปข้างหน้าแล้วล่ะนะมะเหมียวดูท่าทางจะเข้าเส้นชัยผิดที่เออแต่ว่าผมถือว่าเข้าเส้นชัยใช่ไหมครับเอาล่ะปุ๊กปิ๊กต่อไปถึงตาเราแล้วล่ะแงอยู่แล้วฉันขับให้เขาเปล่าเนาะนายขาไม่ถึงไม่ใช่หรอฉันขาไม่ถึงแต่มือฉันถึงนี่นะเอาหน้านายเกาะอยู่ข้างหลังนั้นก็แล้วกันอย่าหล่นนะโถเอ้ยบางทีก็อยากขี่มั่งงั้นอย่าหล่นก็แล้วกันขับดีๆกันละกันนี่ไงฉันกำลังขับไปเมื่อกี้นี้ดูท่าทางแล้วทุกคนจะเข้าเส้นชัยอย่างทุลักทุเลแต่สำหรับฉันนะเรื่องแค่นี้จิ๊บจ้อยมากแหละแม่ก็รอเอารถที่ดีที่สุดมาทำไมเนี่ยก็ใช่ไงฉันจะต้องเอารถแบบนี้มาก่อนได้ถอยขับดีๆนะอย่าให้โดนค้อนตรงนี้อ่ะเดี๋ยวก่อนนะปุ๊บปี้ฉันเล็งจังหวะก่อนแม่มันอย่ากดกดนี่ปุ่มอะไรแดงๆเนี่ยปุ่มยิงในตัดงั้นก็กดเลยดิอย่ากดปุ๊บปี้เดี๋ยวเดือดร้อนพุ่งไปเลยนะเราต้องเข้าท่อตรงนั้นด้วยนะเดี๋ยวเดือดร้อนกันหมดโอ้โหไหนบอกผ่านทีเดียวโอ้นี่ไงโอ้โหพี่ฝนไปไหนแล้วอ่ะโอ้ดูท่าทางฉันจะหน้าไม่ไหวแล้วนะเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างนอกเนี่ยนี่เร็วเข้ารถติดเร็วเข้าเดี๋ยวรอแป๊บนึงดูดิควันขโมงเลยยายแล้วทำไงดีรถดูท่าทางจะไปไม่รอดหรือเปล่าถ้ารถเราติดเราก็จะไปไม่ได้นะฮึบไปแล้วอันนี้มีโอ้โหกล้วยสีส้มเต็มไปหมดเลยโอ้โหสิ่งกีดขวางเพียบเลยนี่จะชนทุกอันเลยหรือไงเนี่ยฮะยายแล้วอยู่ไหนแล้วอยู่ข้างนอกมาเร็วอีกนิดนึงก็ถึงแล้วพี่ฝนใจเย็นนะแป๊บนึงนะฮะขึ้นรถดิแป๊บเดียวทำไมอ่ะฉันขาเจ็บขาเจ็บอะไรจะถึงแล้วเร็วนิดเดียวเองจะถึงแล้วเหรอใช่แล้วข้างหน้านั่นไงแต่ว่าฉันเหนื่อยแล้วอ่ะปุ๊กเป๊กแล้วยังไงอ่ะฉันไม่ไหวแล้วอ่ะขึ้นมาเลยงั้นฉันขับให้แทนนะป่ะนะนายขับให้ใช่ป่ะอ่ะได้เลยและเซโกโกอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วอ่ะเฮ้ยอืดโอ้ถึงแล้วนั่นไงพี่เอกอยู่นั่นน่ะเฮ้ยในที่สุดพวกเราก็ประสบความสำเร็จแล้วล่ะปุ๊กเป๊กเอาแล้วนะไปดูซิว่าเราได้ที่เท่าไหร่กันเหนื่อยมากเลยอ่ะจันมะเหมียวเอาล่ะครับผลที่ออกมาแล้วก็คือได้ทั้งหมด3รางวัล นะครับมาดูกันดีกว่าว่าใครทำเวลาเร็วที่สุดนะครับเมื่อกี้พี่ฝนเข้าเส้นชัยได้เก่งมากๆเลยนะมะเหมียวมีความสามัคคีกับปุ๊กปิ๊กมากเลยล่ะนะเอาแล้วของพี่เอกล่ะครับอ้าวพี่เอกก็สามัคคีเหมือนกันแต่เจ้าโบวิ่งไปไหนก็ไม่รู้อ่ะอ้าวตกลงว่าพี่เอกมาถึงเร็วกว่าแต่ว่าโบไม่อยู่คนไม่ครบทีมพี่เอกก็เลยแพ้พี่ฝนอย่างนั้นเหรอถูกต้องนะมะเหมียวโอ้ยอย่างนี้เราก็ชนะแล้วนะสิใช่แล้วละมะเหมียวดูท่าทางแล้ววันนี้พี่ฝนจะเป็นฝ่ายชนะเพราะว่ามากันครบทีมมีพี่ฝนกับปุ๊กปิ๊กด้วยนะมะเหมียวโอ้โหไม่น่าเลยแพ้ไปนิดเดียวเพราะโบวิ่งไปผิดทางยากจังเลยอ่ะพี่จอนโยเซ่มานี่อยากชนะมั่งอ่ะพี่ก็ขับแล้วแต่รถมันพังพี่ขอโทษนะอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าเรามาแข่งกันใหม่ก็แล้วกันนะแหงแหงอยู่แล้วอยู่กับฉันยังไงก็ต้องชนะโถเอ้ยไม่น่าพลาดเลยรอบนี้คราวหน้าจับเจ้าโบ้มัดไว้ดีกว่าโถเอ้ยพี่อ่ะพลาดตอนท้ายนิดเดียวเองพี่ขอโทษนะมานี่นะไม่เป็นไรพี่จอนเดี๋ยวรอบหน้าพี่ฝนก็พาไปแข่งใหม่อ่ะ